ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูการมอบรางวัล Thailand Coal Award 2017ที่จัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆของกิจการถ่านหินของไทยครั้งที่3ประจำปี2560ในปีนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้ถึง3รางวัลคือรางวัลชนะเลิศด้านการดำเนินงานด้านถ่านหินที่เป็นเลิศรางวัลชนะเลิศด้านหัวข้อพิเศษและรางวัลชนะเลิศด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมค่ะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติย้ำว่าการประกวด Thailand Coal Award 2017เพื่อส่งเสริมการดำเนินการที่ดีในกิจการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินให้ได้มาตรฐานสากลไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนค่ะเราได้รับรางวัลความเป็นเลิศอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการผลิตถ่านหินลิกไนท์ที่เอามาใช้งานเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้านะครับอันที่สองคือเรื่องของการพัฒนาหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนำมาใช้ที่เมืองแม่เมาะนะครับผมเรื่องที่สามเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนที่รอบๆเมืองและโรงไฟฟ้านะครับผมเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเราได้รับการตรวจสอบโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติครับผมในแต่ละรางวัลมีจุดเด่นอย่างไรคะเหตุผลหลักก็คือการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณกินเสียงอะไรต่างๆในกระบวนการผลิตเนี่ยเราได้ทำตามกฎหมายและดีกว่าด้วยซ้ำไปครับเกณฑ์นี้ได้มามีการตรวจสอบที่หน้างานจริงด้วยนะหมายถึงว่าลงไปตรวจสอบที่เหมืองแม่เมาะจริงๆเลยครับผมและอีกรางวัลหนึ่งที่เป็นเรื่องของสิ่งประดิษฐ์คือสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเวลาที่ในขณะที่ทำงานเนี่ยบางครั้งมันก็มีเครื่องจักรเนี่ยเวลาที่เกิดภาวะที่ผิดปกติอย่างเช่นถ่านหินเวลาที่เราประพรมน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นเนี่ยบางครั้งก็มีความชื้นมากเกินไปมันก็ไปติดในที่กระบะรวมเนี่ยนะฮะทีนี้พอติดปุ๊บจะทำยังไงเพราะว่ามันเป็นกระบะที่สูงมันเป็นห้องมืดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องมือเฉพาะในการที่จะไปเคลียร์ฐานตรงนี้ที่มันติดอยู่ตรงนี้เพื่อให้ลงไปใช้งานได้ผมเข้าใจว่าที่ประเทศไทยที่แรกเท่านั้นที่สามารถคิดค้นตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือคิดค้นโดยทีมงานของคนของกฟผ.คนกฟผ. 100% นะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเราเอาคนลงไปเคลียร์ในที่มืดแล้วในที่ที่มีฝุ่นมวลภาวะพวกนี้อาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะไม่ปลอดภัยฮะอาจจะเป็นปัญหาได้นะเราก็เลยต้องพัฒนาเครื่องมือตัวนี้เอามาใช้นะเพื่อให้ตัววัตถุดิบที่มาเป็นเชื้อเพลิงก็คือตัวลิกไนท์เนี่ยไม่เกาะกันเป็นก้อนครับสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองครับผมครับอันนี้ก็เลยได้รางวัลไปครับแล้วอีกรางวัลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะครับผมอันนี้เราทำอะไรเป็นงานทางด้านCSRโดยตรงนะฮะเรามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนรอบครอบข้างเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพไม่ว่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆแม้กระทั่งความรู้นะฮะการมีส่วนร่วมการว่าจ้างงานต่างๆเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชุมชนเขามีการยอมรับกันเพื่อความยั่งยืนขององค์กรแล้วก็เพื่อเป็นความผูกพันระหว่างชุมชนกับการไฟฟ้าให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับต้องบอกว่าในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเหมืองแม่ม้อเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในปฏิทินท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่นะว่าทุกคนที่มาที่นี่นอกจากได้รับความรู้ด้วยก็ได้รับความเพลิดเพลินและมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยในสถานที่เดียวกันนะครับผมสภาพอากาศที่เหมืองแม่ม้อเป็นอย่างไรบางคนอาจจะสงสัยว่าพอเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเหมืองแล้วมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไรสิ่งที่เป็นเชิงประจักษ์หมายถึงคนที่มาเยี่ยมแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่ก็มาแล้วก็มาอีกนะฮะแล้วก็ยอดคนที่มาเยี่ยมมาชมต่างๆเนี่ยก็เยอะขึ้นทุกปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดต่างๆนี่ก็เป็นตัววัดอันหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่ติดตั้งมาเลยนะครับผมเรามีการตรวจวัดอะไรบ้างค่ะน็อกซ์ค่ะซอกต่างๆที่ปล่อยมาวัดทุกตัวครับเรามีจุดสถานีวัดเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยที่อำเภอแม่เมาะนี่นะครับค่ะเป็นหน่วยงานของราชการคือส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าที่ส่วนหนึ่งค่ะเพื่อจะให้มั่นใจได้ว่าผลการตรวจวัดเนี่ยเราไม่ได้บิดเบือนนะฮะมันเรียลไทม์ด้วยนะครับของกรมควบคุมมลพิษก็มีข้อมูลตรงนี้ด้วยหมายถึงว่าตรวจวัดที่เหมืองแม่เมาะเนี่ยมาโชว์เรียลไทม์ที่กรุงเทพกรุงเทพเลยครับผมที่กรมควบคุมมลพิษครับผมเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือความภาคภูมิใจของกฟผ.นะคะกับ3รางวัลที่ได้รับจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินั่นเองครับผมนะคะ